ครับวันนี้เรามาดูวิธีการทำปอกสับปะรดครับที่มีสารเราไม่รู้ว่าแต่สับปะรดลูกนี้มันมีสารเคมีตกค้างหรือไม่เราก็มีวิธีง่ายๆครับเคล็ดลับทำไงครับดูครับรถส่วนมากเราไม่รู้ว่ามันจะมีสารเคมีหรือไม่มีสารเคมีก็รถเนี่ยวิธีง่ายคือเอาเกลือมาช้าครับเอาเกลือมาครับแล้วก็ลายกับน้ำเกลือแล้วก็เอาสับปะรดเนี่ยครับไปจุ่มกับน้ำเกลือเพื่อว่าน้ำเกลือจะได้กัดสิ่งที่เป็นออกและวันนี้เราทานสับปะรดเราก็ได้รสชาติที่มีรสชาติที่ดีกว่าเนี่ยครับหลังเราปอกเสร็จแล้วเราก็จะสับปะรดเราไม่รู้ว่ามีสารเคมีตกค้างเราก็วิธีง่ายๆคือการเอาไปนี่ครับล้างน้ำเกลือครับมันจะช่วยให้ที่มันตกค้างอยู่หายไปได้แล้วก็ช่วยให้สับปะรดไม่กัดปากสำหรับคนที่แพ้สับปะรดนะครับมันทำให้สับปะรดมีรสชาติดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเครื่องสารเคมีใดๆหรือว่าต้องมาช่วยตัวใดครับนี่คือวิธีง่ายๆเพื่อผลลัพธ์สุขภาพอัปเดตโดยไร่ภูอ่าวน้อยครับ